วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูข้าวหน้าทะเลผัดแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่หั่นเตาลงผัดจนสุกตามด้วยกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำซุปไก่ใส่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นชนิดก้อนคนจนส่วนผสมละลายตามด้วยอาหารทะเลลวกสุกจากนั้นใส่พริกฝรั่ง3สีแครอทและมันฝรั่งต้มสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นและพริกไทยป่นผัดจนส่วนผสมเดือดตักทะเลผัดแกงกะหรี่ญี่ปุ่นใส่จานแต่งหน้าด้วยพาสลีย์รับประทานคู่กับขิงดองเพียงเท่านี้ก็อร่อยง่ายๆแล้วเลยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ